ีกหนึ่งประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะก็คือเรื่องของคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.ที่มีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณนะคะซึ่งเป็นน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอยู่ในคณะกรรมการด้วยหลายคนบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่ามารู้จักกันแบบนี้เป็นเครือญาติแบบนี้จะเกี่ยวข้องหรือเปล่าจะเป็นจุดเปลี่ยนให้นายวรยุทธ์นั้นหลุดจากคดีหรือว่าถูกนำมาเชื่อมโยงกับรัฐบาลหรือไม่เห็นว่าเรื่องนี้มีการไปสอบถามกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณด้วยใช่ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปถามทางพลเอกประวิตรเรื่องนี้นะคะท่านก็ยืนยันว่าตระกูลวงสุวรรณไม่รู้จักกับตระกูลอยู่วิทยาแล้วก็ไม่รู้จักกับนายวรยุทธ์เป็นการส่วนตัวอีกทั้งไม่เคยมาขอความช่วยเหลืออะไรเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วทุกอย่างทำไปตามขั้นตอนและให้รอทางตำรวจและอัยการเป็นผู้ชี้แจงทีนี้หลายๆท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วคณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.ที่มีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิตรเนี่ยมาเกี่ยวข้องได้อย่างไรก็คือทนายความของนายบอสเนี่ยคือก่อนหน้านี้บอกว่าไปร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวนายบอสหลายที่หนึ่งในที่ที่ไปร้องขอความเป็นธรรมก็คือคณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.ชุดนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าหลังจากรับเรื่องร้องเรียนมาแล้วเนี่ยกรรมการชุดนี้เขาทำอะไรต่อไปนะคะส่วนเรื่องเงินบริจาค300ล้านบาทที่ตระกูลอยู่วิทยามอบให้รัฐบาลนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พลเอกประวิตรก็เห็นว่าก็เป็นเงินบริจาคตามปกติเดี๋ยวไปฟังพลเอกประวิตรชี้แจงเรื่องทั้งหมดนี้ก่อนค่ะท่านนายกก็ให้ไปตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะทุกอย่างก็ทำไปตามขั้นตอนนะก็เดี๋ยวรอตำรวจกับอัยการเขาออกมาชี้แจงเรื่องกมท.ก็เป็นเรื่องของกมท.เขาจะออกมาชี้แจงนะนะมีกรรมการที่ถูกอ้างถึงแล้วค่ะท่านว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้คดีนี้ค่ะเขาหลุดคดีอะค่ะโอ้มันไม่มีอำนาจนะมีการอ้างไปถึงชื่อของน้องชายท่านช่วยอะโอ้ตระกูลผมไม่รู้จักกับตระกูลเขาแล้วก็เป็นการส่วนตัวก็ไม่รู้จักกันแล้วเขาไม่เคยมาขอความช่วยเหลืออะไรผมเลย